จู่ๆก็มีอาการปวดไหล่จากการที่เธอทำงานหนักเพิ่มขึ้นมาทำให้ดวงพรคิดว่าถ้าได้ไปร้านนวดสักหน่อยก็คงจะหายสวัสดีค่ะค่ะเชิญด้านในค่ะนวดตัวนวดเท้าดีค่ะนวดตัวค่ะดีค่ะต้องกดคลายก่อนนะคะคลายเส้นรู้สึกเส้นตึงมากเลยช่วงนี้งานยุ่งค่ะนั่งหน้าคอมทุกวันสาวออฟฟิศก็อย่างนี้แหละค่ะในขณะนั้นเธอคิดว่าการนวดจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นทันใดนั้นเองคุณดวงพรก็รู้สึกปวดหัวอย่างหนักแต่ดวงพรคิดว่าสาเหตุนี้อาจจะเกิดจากการทำงานหนักเลยทำให้ตัวเองปวดหัวแบบนี้ด้วยความที่เป็นคนรับผิดชอบสูงดวงพรยังหอบงานกลับมาทำต่อที่บ้านโดยไม่สนใจว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่แล้วอาการปวดหัวที่เป็นอยู่ก็ยังไม่ดีขึ้นและมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นมาอีกงานมันจะยุ่งก็แค่ช่วงนี้แหละถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็คงจะดีขึ้นอดทนต่ออีกหน่อยดวงพรคิดในใจ1สัปดาห์ต่อมาดวงพรยังมีอาการปวดหัวและปวดตัวเธอจึงเป็นกังวลว่าตัวเองต้องเป็นโรคร้ายแรงอะไรสักอย่างแน่ๆจึงไปปรึกษาหมอทางด้านระบบสมองและประสาทผลการตรวจออกมาแล้วนะครับไม่พบอะไรผิดปกติครับวันต่อมาคุณดวงพรจึงไปพบหมอทางด้านศัลยกรรมกระดูกผลเอ็กซเรย์ที่ได้รับออกมาก็ปกติดีนี่ครับหลังจากนั้นดวงพรพยายามไปหาหมอให้วินิจฉัยทั้งการตรวจเลือด CT สแกนหรือแม้แต่สแกนด้วยเครื่อง MRI แต่ผลการตรวจก็ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งหมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกตินะครับหมอคิดว่าคุณอาจจะพักผ่อนน้อยเกินไปหรือว่าเหนื่อยเกินไปมากกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติที่ร้ายแรงสิคะคุณหมอแต่ดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็เช็คอย่างละเอียดแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดปกติมันจะไม่มีอะไรผิดปกติได้ยังไงคะดิฉันปวดไปทั้งตัวแล้วนะคะไม่หายสักทีไปหาหมอมาตั้งหลายที่แล้วค่ะก็ไม่หายใจเย็นๆนิดนึงนะคะสุดท้ายผลการตรวจก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติกันแน่เนี่ยทำปวดหัวอย่างเงี้ยตกลงเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยโรคร้ายอะไรกันแน่ที่คุกคามคุณดวงพรผลจากการที่คุณดวงพรไปพบจิตแพทย์ผลออกมาว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นอาการของโรคเครียดโรคเครียดคือโรคหัวใจอันมีสาเหตุมาจากความเครียดและความผิดปกติต่างๆในสมองโดยทั่วไป1ใน10คนจะมีโอกาสเป็นโรคนี้และคนที่เป็นโรคเครียดจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกๆปีกรณีของคุณดวงพรเกิดความเครียดที่มาจากการหาสาเหตุการป่วยของตัวเองไม่พบและสุดท้ายเธอก็พบว่าเธอเป็นโรคเครียดสาเหตุของโรคเครียดส่วนหนึ่งก็คือเสียงขากรรไกรของคุณดวงพรเกิดอาการอักเสบไม่สามารถอ้าปากได้และปวดบริเวณขากรรไกรด้วยข้อกระดูกของขากรรไกรผิดปกติทำให้ปวดบริเวณขากรรไกรเนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรไม่แข็งแรงช่วงนี้เธอจึงควรรับประทานแต่อาหารอ่อนๆคนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวส่วนมากจะเป็นผู้หญิงในจำนวน2คนจะเป็น1คนในกรณีของคุณดวงพรอาการแรกของโรคนี้ก็คือเสียงของขากรรไกร
ในปากจะมีขากรรไกรล่างและขากรรไกรบนช่องระหว่างขากรรไกรจะมีหมอนรองขากรรไกรซึ่งเสียงนี้มาจากการขยับระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างในจังหวะไม่ตรงตำแหน่งกันทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรเกิดการตึงเครียดและส่งผลทำให้ปวดหัวปวดหลังปวดเอวตามมาจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการโรคเครียดโรคขากรรไกรอักเสบ 30% ของคนที่เป็นโรคนี้จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตคุณดวงพรตอนนี้ได้ทำการรักษาโรคขากรรไกรอักเสบและรักษาสุขภาพจิตควบคู่กันไปและดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นโรคขากรรไกรอักเสบอาจจะไม่เป็นโรคเครียดก็ได้แต่ในกรณีของคุณดวงพรความเครียดเกี่ยวกับโรคอาการปวดอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณล่ะกินอาหารนิ่มๆอยู่หรือเปล่าเวลาอ้าปากได้ยินเสียงขากรรไกรของตัวเองบ้างหรือไม่และหงุดหงิดเกี่ยวกับความปวดที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยหรือไม่หากยังปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณอาจเป็นผู้โชคร้ายคนต่อไปก็ได้